อนที่พี่พูดว่าหมอสมาต้องตายพี่คิดอะไรพี่จะเอาเสือพญาคืนมาให้เผ่าเราพี่จะฆ่าหมอเหรออย่านะอย่าแม้แต่จะคิดเลยหมอสมามีบุญคุณกับพวกเรามากแล้วเสือพญาล่ะแล้วลูกหลานของเผ่าเราในวันข้างหน้าล่ะถ้าไม่มีเสือพญาเราจะปกป้องป่าของเรายังไงแต่ยังไงก็ห้ามทำอะไรหมอถ้าพี่จะทำพี่ก็ทำเพื่อเผ่าเราหน้าร้องนี่สักนิดนึงขอบคุณมากครับพี่ข้าวเหนียวไหมครับหัวหน้ามันมีแล้วครับหัวหน้าครับแล้วด็อกเตอร์เขามันนั่งกินข้าวกับเราครับด้วยไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกเขาเตรียมมาหัวหน้าครับเพราะหัวหน้าไม่คิดจะห้ามด็อกเตอร์หน่อยนะครับเรื่องเสือพญาครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะมีปัญหากับคนพื้นที่เปล่าๆไม่มีอะไรหรอกนะพี่พวกนี้ดีแต่พูดพวกด็อกเตอร์นะเคยแต่นั่งโต๊ะทำงานวิจัยอยู่แต่ในห้องแอร์อยู่แต่กับพวกเอกสารเดี๋ยวลองหลอกแกไปเดินวนในป่าแถบนี้สักรอบสองรอบเจออากาศร้อนๆเจอทางชันๆเจอพวกปลิงพวกท่าเกาะขาเดี๋ยวก็หนีกลับบ้านไปเองอะหน้าก็พูดเกินไปนี่แค่ตุ๊กแกนะเนี่ยร้องป่าแตกซะขนาดนี้โอ้ยคุณแค่ตุ๊กแกร้องซะอย่างกับไฟไหม้ก็ฉันตกใจอ่ะกลัวประตูมันจะหนีตุ๊กแกhere ด็อกเตอร์จับตุ๊กแกเองเลยแหละครับฉันจบปริญญาเอกด้านการอนุรักษ์และปกป้องสัตว์ป่าเคยเข้าป่ากับทุกประเทศงูเห่าทารันทูล่าตุ๊กแกเหรอธรรมดามากสุดยอดอะไรทำไมเอามือสิเฮ้ยฝากเอาไปปล่อยให้หน่อยนะเดี๋ยวคุณคุณด็อกเตอร์เฮ้ยเดี๋ยวดิเอาบายกูบายหัวหน้าด็อกเตอร์ให้หัวหน้าครับพี่เฮ้ยพี่วิญญาณเสือพญาอยู่กับหมอสมาแล้วหัวใจของหมอก็คือหัวใจของเสือพญาเมื่อสองรวมกันเป็นหนึ่งแล้วมันแยกจากกันไม่ได้ยกเว้นแต่ว่าหมอสมาจะตายแกนัดฉันมาที่นี่มีอะไรนนทาหมอพิสัญญาหมอไม่เลิกยุ่งกับครูปาริชาติฉันรับปากแค่ว่าเขาจะไม่รู้เรื่องความลับของเราแต่ถ้าเขาอยู่ข้างตัวหมอสักวันหนึ่งเขาก็ต้องรู้ ถ้าถึงวันนั้นฉันจัดการเองไม่ได้ความลับของเผ่าเราให้คนนอกล่วงรู้ไม่ได้หมอต้องเลิกยุ่งกับครูปาริชาติไม่งั้นทำไมแกจะฆ่าฉันเหรอน้องทาทำไมถ้าแกอยากฆ่าฉันเพราะอยากได้วิญญาณของเสือพญาคืนเอาเลยอะไรอะพี่บ้าฉันบ้าแล้วใช่ไหมพี่อย่าทำนะทำไมพี่ไม่เชื่อเราบ้างอะพี่บอกว่าอย่าทำอะคุณหมออย่าโกรธนนทาเลยนะคะผมเข้าใจมันเห็นใจด้วยซ้ำถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะยอมให้มันแทงให้ผมตายไปจบๆไปก็ได้แต่ครั้งนี้ไม่ตอนนี้ผมอยากมีชีวิตอยู่ผมมีความหวังป้าช่วยไปบอกมันอย่าคิดทำอีกเพราะผมจะไม่ยอมตายไม่ต้องห่วงนะจ๊ะป้าพี่นนทาเขาบอกแล้วจ้ะว่าเขาจะไม่ทำอีกเจ้านนทาเนี่ยมันเป็นคนดีถึงมันจะโมโหร้ายไปบ้างแต่มันทำร้ายใครไม่เป็นหรอกนะที่มันทำไปเพราะมันก็หวังว่าอยากจะให้ดวงวิญญาณของเสือพญากลับสู่เผ่าของเรานะฉันเข้าใจและฉันก็คิดออกแล้วว่าจะทำยังไง โอ้ยป้าคงช่วยคุณหมอไม่ไหวแล้วล่ะค่ะตาหูมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วจะยกจะหยิบอะไรก็ไม่ค่อยไหวได้ครับผมคงลืมนึกไปว่างานที่ป้าทำมันหนักเกินไปงั้นต่อไปนี้ป้าดูแลบ้านอย่างเดียวเดี๋ยวผมหาคนมาช่วยไม่ต้องค่ะป้าหาผู้ช่วยคนใหม่ไว้ให้คุณหมอแล้วโอ้ยกาหลงป้าเอื้องให้กาหลงมาช่วยหมอจ้ะแล้วทำแผลเป็นเหรอน้ำเกลือไว้ล้างแผลแอลกอฮอล์ล้างรอบแผลป้าเอื้องสอนกาหลงมาหมดแล้วจ้ะหน้าที่ของกาหลงก็คือทำให้คุณหมอรักให้ได้มันจะเป็นไปได้หรือได้สิจ้ะพ่อฉันจะทำให้หมอชอบฉันให้ได้ฉันจะตั้งใจทำงานฉันจะพูดเพราะฉันจะตามใจหมอทุกอย่างจ้ะกาหลงแต่ไอ้เรื่องแบบนี้มันบังคับใจกันไม่ได้นะแล้วพ่อเองก็ไม่อยากให้เองต้องผิดหวังแล้วก็เสียใจไม่เสียใจหรอกจ้ะฉันจะพยายามป้าเอื้องพูดถูกจ้ะนอกจากฉันที่เป็นลูกพ่อก็ไม่มีใครเหมาะจะเป็นเมียหมอไปมากกว่านี้แล้วถ้าเองทำให้หมอรักแล้วแต่งงานมีลูกกับเองได้ลูกเองก็จะได้สืบทอดวิญญาณเสือพญาและไปหนีผักคนต่อไปเสือพญาจะกลับคืนมาสู่พวกเราป้าจ๊ะฉันจะตั้งใจทำเต็มที่จ้ะถึงหมอสมาจะชอบครูปาริชาติแล้วแต่ฉันจะสู้จ้ะเพื่อพวกเราทุกคนทำเสร็จแล้วมาส่งครูได้เลยนะคะกาหลงจะไปดูแลคุณหมอส่วนนนทาก็จะไปดูแลครูปาริชาติกาหลงมันชอบคุณหมอใครๆก็รู้แต่ครูปาริชาตินี่สิฉันทำได้แม่ฉันเต็มใจป้าไม่อยากให้ยังไปหลอกครูเขาก็แค่ทำให้เขาไม่ว่างเขาจะได้ไม่มายุ่งกับคุณหมอฉันไม่ได้ไปหลอกครูปาเขาหรอกป้าฉันชอบเขาจริงๆนนทาจริงๆนะแม่จะรักได้อย่างไรแม้ฉันต้องข้ามไปแต่ยิ่งฉันได้ใกล้เธอเท่าไรไม่สามารถหยุดหัวใจจากนี้ที่ฉันได้มีเธออยู่ไม่ว่าเพราะสิ่งใดอยากจะใช้ทุกเวลา น้ำครับป้าขอบคุณค่ะอย่าทำงานเพลินจนลืมกินน้ำนะครับนกเอ๋ยนกน้อยน้อยบินล่องลอยเป็นสุขสีขนขาวราวสำลีอากาศดีไม่มีภัยทุกทิศเจ้าเที่ยวท่องฟ้าสีทองอันสดใสมีป่าพาสุขใจมีต้นไม้มีลำธารเราได้ด้วยนะครูปาครับพรุ่งนี้ที่หมู่บ้านผมอะครับจะทำพิธีเลี้ยงผีไล่พิธีเลี้ยงผีไล่เหรอคะครับคืออะไรอะคะคือตอนนี้เนี่ยมันเข้าฤดูเพาะปลูกแล้วครับเราวูก็เลยจะทำพิธีเลี้ยงผีเพื่อขอให้ผีเนี่ยคุ้มครองพืชผลแล้วก็ขอให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลนะครับไปเด็กๆกลับบ้านเลยครูปาอยากไปดูไหมครับมันน่ากลัวไหมอะค่ะไม่น่ากลัวค่ะส้มเคยไปตอนกลางคืนชาวบ้านเขาจะจุดโคมไฟหน้าบ้านด้วยนะคะสวยมากเลยค่ะครูปาไปเลยครับสนุกดีนะฮะพรุ่งนี้คืนวันเสาร์เนี่ยไปนอนที่นั่นสักคืนหนึ่งครูจะได้เห็นวิถีชีวิตของคุณที่นี่คุณเดินทางเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาทุกคนไปเองครูจะได้ไม่ต้องย้อนลงมาดีเลยครับครูปาไปนะครับค่ะทำไมปีนี้เราวูจัดให้มีพิธีเลี้ยงผีเร็วจังมีอะไรหรือเปล่าแล้วเราจะแยกครูปริชาติจากหมอสมาได้ยังไงเราต้องทำให้ครูปริชาติเลิกสนใจหมอสมาแล้วมาสนใจคนอื่นแทนหมายถึงพี่ใช่ปะโอ้ยมันจะดีเหรอนั่นสิหรือใครมีวิธีที่ดีกว่านี้วิธีนี้ดีที่สุดเราต้องช่วยกันก็เลยจะจัดให้มีพิธีเลี้ยงผีเพื่อให้คุณนนท์ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับครูปาทำไมคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นน่ะลองดูก็ไม่เสียหายนี่ครับแล้วถ้ามันไม่สำเร็จล่ะถ้าครูปาเขาไม่ชอบครูนนท์หรือว่าถ้าหมอสมาเขาไม่ยอมแพ้ครูจะทำยังไงผมไปก่อนนะครับกลับกันเถอะครับจะรักได้อย่างไรแม้ฉันต้องข้ามไปแต่ยิ่งฉันได้ใกล้เธอคุณหมอคะอย่าถ่ายครับที่ฉันได้มีเธออยู่ไม่ว่าเพราะสิ่งใดอยากจะใช้หุบดอกแดงเป็นที่เฉพาะนะครับเป็นที่ที่ชาวเผ่าใช้ทำพิธีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อ๋อป้าเข้าใจแล้วค่ะถ้ามีคนรู้แล้วมาถ่ายรูปที่นี่เยอะๆต้องไม่ดีแน่เลยนะคะป้าจะไม่บอกใครค่ะป้าสัญญาเรากับเรานั้นฝันไปกอดรักไว้ข้างกายไม่ต้องการจุดหมายอื่นแค่เพียงฉันได้รักเธอและเธอรักคืนยิ่งกว่าฝันแค่วันนี้ฉันไม่ต้องตื่นได้ยืนอยู่ข้างเธอจริงๆ ให้ค่ะปาแอบถ่ายไว้ก่อนที่สมาจะเตือนเห็นว่าสวยดีเลยส่งให้สมาดูคนเดียวคงไม่เป็นไรนะคะได้ยืนอยู่ข้างเธอจริงๆพร้อมไหมครับคุณครูพร้อมค่ะนั้นก่อนแน่ๆนะครับ